อาจมีสักวันที่เราเดินตรงเวลาวันที่เข็มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอเธอกอดเธอไม่ให้เธอจากไปไหนคนที่ฉันรอเดินตรงเวลาวันที่เข็มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอจะกอดเธอไม่ให้เธอจากไปมีคนฝากของมาให้ครับขอบคุณค่ะฮัลโหลได้รับของหรือยังครับได้แล้วคุณไพรินบอกผมว่าช่วงนี้เราไม่ควรเจอกันผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปหานะครับเห็นคุณวดีบอกว่าไม่ค่อยสบายเนี่ยครับผมก็เลยซื้อยามาให้ด้วยขอบใจนะสลุดแต่ฉันแค่เวียนหัวนิดหน่อยเองเดี๋ยวก็หายแล้วแล้วนี่คุณชนทำอะไรเธอหรือเปล่าผมบอกคุณวดีแล้วไงครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรก็บอกคุณไพรินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหามาให้ขอบใจนะสลุดนี่เธอก็ระวังตัวให้มากๆนะเข้าใจไหมครับใครสั่งให้ส่งสินค้ากลับมาผมสั่งไปแล้วไม่ใช่หรอไว้หาลูกค้ารายอื่นในสิงคโปร์ว่ามีใครใช้น้ำตาลประเภทนี้ได้ไหมแค่ส่งสินค้าสลับตู้เราก็เสียหายมากพออยู่แล้วคุณจะให้เราเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกทำไมคุณทามคะที่ออฟฟิศส่งเอกสารด่วนมาให้เซ็นค่ะใช่นี่ตกลงคุณจะฟังใครว้าวกว่าจะได้หุ่นแบบนี้นี่ต้องออกกำลังกายนานไหมเนี่ยนานครับผมเข้าฟิตเนสทุกวันครับวันละ2ชั่วโมงเลยถ้างั้นก็รีบดำเนินการตามที่ผมสั่งควบคุมอาหารด้วยนะคะคุณชุนทำทุกอย่างเพื่อเมทีไซรัปอย่างเดียวเลยค่ะขอบคุณมากนะครับทัดทัดมานี่ก่อนแล้วมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้แกเห็นหุ่นเชนแบบนี้ไหมแกรู้ไหมกว่าจะได้หุ่นแบบนี้ออกกำลังกายวันละ2ชั่วโมงแถมยังต้องคุมอาหารด้วยนะเว้ยเป็นไงล่ะหุ่นดีไหมแกเห็นซิกแพคแบบนี้ไหมโอ้กว่าจะได้แบบนี้จับดูไหมทำอะไรอะพี่ลองจับดูเผื่อว่าแกจะอยากได้แบบนี้บ้างนะไม่เป็นไรหรอกทำอะไรเนี่ยพี่เฮ้ยโ
องไปของแกนี่ไอ้ทามโมโหขนาดนี้ทำไมวะก็พี่เอามือพี่ทามไปกับท้องเชนทำไมทามแล้วจับไม่ได้เหรอทำไมวะก็แค่จับหน้าท้องไงมันเห็นแปลกนี่ไงฉันก็ยังจับเลยเห็นไหมแข็งไปซะทุกส่วนน้องว่าเรากลับบ้านกันเถอะปล่อยพี่ชุนทำงานของเขาไปแต่นี่คืองานฉันเหมือนกันใช่พี่แกเขารักงานจะตายเขาไม่กลับหรอกน้องว่าพี่ไม่จำเป็นต้องอยู่ป่ะถามแกนั่นแหละที่ควรกลับไปตามมานี่น้องขอโทษสัญญาก็ได้ว่าจะอยู่เงียบๆแกกลับบ้านไปเถอะฉันเหนื่อยที่จะต้องห้ามให้แกไม่ทะเลาะพี่ชุนแค่นี้ฉันก็มีเรื่องคิดมากพออยู่แล้วน้องจะอยู่ช่วยพี่คิดไงแกอยู่จะทำให้ฉันเครียดมากกว่าเดิมฮัลโหลครับอะไรนะครับได้ครับขอบคุณครับมีอะไรบอกว่าเชื่อฉันยังแข็งแรงไม่พออาจจะเกิดจากความผิดปกติทางร่างกายก็เลยอยากจะขอตรวจเพิ่มเพราะฉันมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นมันไม่เอาแบบนี้ดิพี่มันก็แค่อาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นซะหน่อยแล้วถ้าฉันเป็นหมันจริงๆล่ะถ้าฉันมีลูกไม่ได้ล่ะทามใจเย็นๆดีพี่ทัศน์เป็นแกมีลูกไม่ได้งานก็มีปัญหาแกไม่ได้สักอย่างอย่าเป็นแบบนี้ดิพี่ทัศน์แกไม่เข้าใจฉันหรอกน้องเข้าใจแกไม่เข้าใจแกรู้ไหมถ้าฉันมีลูกไม่ได้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสิ่งที่เราทำมาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีประโยชน์เลยไงฉันต้องจ้างผู้หญิงคนนึงมาแต่งงานทั้งที่เขากำลังมีใจให้น้องชายตัวเองจนทุกวันนี้ฉันต้องกลายเป็นคนที่ทำให้เขากับน้องชายที่รักที่สุดต้องเจ็บปวดอีกแล้วเหรอแล้วสุดท้ายบริษัทที่คนปู่กับพ่อสร้างขึ้นมาก็ต้องไปอยู่ในมือคนอื่นอยู่ดีฉันขยะแขยงตัวเองว่ะเฮ้ยทุกคนคาดหวังจากฉันแต่ฉันทำอะไรไม่ได้เรื่องเป็นแบบนี้จะหนีได้ป่ะแกกลับบ้านไม่ได้แล้ววันนี้อย่าเพิ่งสร้างปัญหาให้ฉันเพิ่มเลยพี่ทัศน์ถามอย่าทำให้ฉันต้องเหนื่อยไปมากกว่านี้นี่คือคำสั่งของ CEO
หงุดหงิดที่ชอบน้องชายมาใช่ไหมครับคุยกับผมได้นะครับพี่ก็รู้นี่ผมเป็นผู้ฟังที่ดีพี่ไม่มีอะไรจะคุยขอตัวนะพี่ทักครับทุกวันนี้ผมยังเหนื่อยเลยนะครับที่ต้องเล่นละครกับผู้หญิงต้องทำเป็นรักผู้หญิงหลอกทุกคนว่าเป็นคู่จิ้นกับนางเอกอะผมรู้นะครับว่าพี่ต้องเล่นละครไม่ต่างจากผมหรอกถามจริงนะพี่ไม่อยากเป็นตัวเองสักพักหรอกคืนนี้พี่ป๊อกต้องไปดินเนอร์แล้วไปคุยงานต่อคุณบิ๊กส่วนผมต้องกลับเองสตูดิโอเนี่ยผมมาบ่อยนะครับพอเลิกกองทีมงานเขาเก็บของกันแป๊บเดียวแล้วก็กลับกันหมดแล้วแต่ว่าห้องแต่งตัวชั้น2อ่ะมันไม่เคยล็อกนะครับถ้าคืนนี้พี่ตาต้องการผมผมจะรอพี่นะทำไมกลับมาเร็วล่ะลูกถ่ายโฆษณาเสร็จแล้วเหรอยังครับยังแล้วนี่แกทิ้งพี่ทัศน์ไว้ที่นั่นคนเดียวอย่างนั้นเหรอคนเดียวเลยแม่คนทั้งกองแล้วที่ผมกลับมาก็เพราะพี่ทัศน์ไล่ผมกลับมาเนี่ยไปทำอะไรให้พี่เขาโกรธใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างทุกเรื่องผมผิดเองคนเดียวขออยู่ที่นี่สักพักนะค่ะวันนี้ผมพยายามกันพี่ทัศน์ออกจากไอเชนจนทะเลาะกับพี่ชุนพี่ทัศน์ก็เลยโกรธผมเรื่องแค่นี้เหรอคะที่พี่ทัศน์ไล่คุณกลับมาหมอโทรมาบอกว่าเชื่อพี่ทัศน์ยังแข็งแรงไม่พออยากให้เขาไปตรวจร่างกายเพิ่มเขากลัวว่าพี่ทัศน์อาจจะเป็นหมันพี่ทัศน์คงรู้สึกแย่มากนะคะคราวนี้เขาหวังไว้มากว่าจะทำสำเร็จอ
คุณจะทำอะไรคะช่วยคุณระบายสิผมรู้นะว่าพี่ทัศน์พยายามทำเพื่อเราสองคนความจริงผมเองต่างหากควรจะเป็นคนดูแลเขาไม่ใช่เป็นภาระเขาแบบเนี้ยอย่าคิดแบบนั้นสิคะเราตื่นขึ้นอยู่เนี่ยทำไมคุณไม่ใช้สีขาวกบรอยที่ผมวาดเกินไว้อะสำหรับฉันทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอค่ะเราทุกคนต่างพยายามทำดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันแทนที่เราจะมานั่งกังวลคอยลบอดีตฉันว่าเรามองไปข้างหน้าแล้วทำอนาคตให้มันดีที่สุดดีกว่าคิดดีนะเนี่ยแต่ถ้ารู้ว่าทำแล้วพลาดก็ไม่ควรทำอีกนะคะผมจะไม่พลาดอีกครับชั่วโมงนี้ที่เป็นดวงฝันช่วงที่มีฉันอยู่ข้างเธอสบตาคู่นี้จับมือคู่นี้ไม่ปล่อยเลยให้โลกใบนี้มีเราเท่านั้นไม่ได้ต้องการสิ่งไหนเลยหนึ่งนาทีก็ต้องเป็นนิรันดร์เพราะเธอเพื่อนก่อนไหมคะน้องเชนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเข้าห้องน้ำก่อนนะครับนี่พวกพี่ไม่ต้องรอผมนะครับกอดคุณก่อนได้เลยชั้นสองมันไม่เคยล็อกนะครับถ้าเคยมีแต่ต้องการผมผมจะรอพี่นะ
็อกออฟเดอะทาวน์เลยนะคะเนี่ย CEO ใหญ่ทายาทธุรกิจหมื่นล้านกับดาราดาวรุ่งมาแรงอีเห็นไอ้ทัศน์เงียบๆพี่จิมก็ไม่เบาเหมือนกันนะถ้าคลิปนี้หลุดออกไปไม่อยากจะคิดเลยว่าตำแหน่ง CEO ของมันจะเป็นยังไงCongratulations ล่วงหน้านะคะพี่ต้องมีรางวัลให้ริสาด้วยนะได้สิจ๊ะแล้วริสาอยากได้อะไรล่ะเงินสร้อยเพชรแหวนเพชรนาฬิกาหรือว่าซุปเปอร์คาร์สักคันไหนๆพี่ก็ต้องหย่ากับเมียอยู่แล้วแต่พี่ก็ยังต้องการทายาทให้เมทีกรุ๊ปแล้วทำไมไม่ให้ริสามีทายาทให้พี่ล่ะคะแต่ว่าทายาทของพี่ต้องมาจากเมียที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะก็จดทะเบียนกับริสาสิคะก็ถือว่าน่าสนใจดีนะเอางี้ไหมถ้าลิสามีลูกให้พี่ได้พี่จะหย่ากับจิตวดีแล้วมาแต่งงานกับเราทันทีแต่ว่าเราต้องท้องให้พี่ก่อนนะงั้นจะรออะไรล่ะคะเรามีเหมือนกันนะของพี่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่จริงเหรอครับนี่ผมคิดว่าพี่ทิ้งเราซะอีกอ่ะยังอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่มาหาผมได้ทุกเมื่อเลยนะครับจะรอพี่นะพี่ทัศน์คะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณทามเล่าให้นุชฟังแล้วนะคะเรื่องที่หมอโทรหาพี่ทัศน์ทางสุดท้ายแล้วพี่เป็นหมันจริงๆพี่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้นุชเสียเวลาเปล่าทำไมพี่ทัศน์พูดแบบนี้ล่ะคะมันไม่ได้เป็นการเสียเวลาอะไรเลยการที่นุชได้มาอยู่กับพี่ที่นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของนุชนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะพี่พี่ขอตัวแป๊บนึงก่อนนะคะ
นี่เธอพูดเรื่องจริงเหรอคุณมาริสาแฟนเก่าคุณทามเนี่ยนะใช่ครับผมไปส่งคุณชุนที่คอนโดคุณมาริสามา 2-3 ครั้งจนตอนนี้ผมแน่ใจแล้วครับว่าผู้หญิงคนใหม่ที่คุณชุนกำลังคบอยู่คือคุณมาริสาครับขอบใจมากเลยนะสรุตเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยเราจะใช้เรื่องนี้ยื่นฟ้องต่อศาลอีกเรื่องนึงยังไงศาลก็ต้องเห็นใจและยอมให้คุณหย่าแน่ค่ะขอบคุณนะคะชีวิตฉันจะได้หลุดพ้นจากคุณชุนสักทีย่าสวัสดีครับย่าสวัสดีครับย่าระวังหัวนะครับย่าเห็นตัวเลขไตรมาสนี้แล้วนะเก่งมากทัดขอบคุณครับคุณย่าสวัสดีค่ะคุณภากรสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับคุณลุงคุณอาพี่อรชุนได้ข่าวว่าจิตวดีเนี่ยเขาจะฟ้องหย่าเหรอนั่นสิจริงๆอยู่ด้วยกันมาดีๆตั้งนานอาว่ามีอะไรค่อยๆคุยกันดีกว่าไหมจ๊ะโอ้ยข่าวก็มั่วกันไปเรื่อยนะคะอรชุนกับจิตวดีเขารักกันดีอยู่ใช่ไหมลูกชุนครับถึงผมกับจิตวดีจะมีปัญหากันบ้างแต่ก็ไม่เคยคิดจะหย่ากันหรอกครับแต่เท่าที่ป้าเคยเห็นนะมันไม่เป็นแบบนั้นเลยนะชุนแล้วไม่ทราบว่าคุณพี่เคยเห็นอะไรมาหรือคะก็เห็นมาตลอดนะเจอกันทีไรฉันไม่เคยเห็นเยาวดีจะมีความสุขเลยนี่ยังคิดเลยนะว่าเยาวดีเนี่ยอดทนได้นานกว่าที่คิดไว้ซะอีกคุณพี่ไม่ได้อยู่บ้านเราตลอดคุณพี่จะไปรู้อะไรล่ะคะของแบบนี้เห็นแค่ครั้งเดียวก็เดาตอนจบได้แล้วขอโทษนะครับคุณป้าเมื่อกี้ที่คุณป้าพูดเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาพที่เห็นกับความเป็นจริงบางทีมันก็ไม่เหมือนกันเลยเรื่องนี้คุณป้าเขาน่าจะเข้าใจดีที่สุดนะครับก็หมายความว่าอะไรสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนย่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ค่อยรู้สึกเป็นครอบครัวหน่อยเดี๋ยวหลังประชุมเรามีเรื่องต้องคุยกันนะไปเริ่มประชุมกันเลยดีกว่าครับคุณป้าครับฉันว่าคุณย่าจะเรียกแกคุยเรื่องหย่ากับเจ้าพอดีเตรียมคำตอบเอาไว้ให้ดีคุณย่าจะไม่เรียกผมหรอกแม่เพราะว่ามันจะมีเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องของผมเรื่องอะไรของแกบอกตอนนี้ก็ไม่สนุกสิครับปล่อยให้แม่ไปรอรู้ในที่ประชุมก็แล้วกันถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วผลกำไรของไตรมาสนี้สูงกว่าเกือบ 10% ครับผลิตภัณฑ์ของเมทีกรุ๊ปเนี่ยยังคงเป็นยอดขายอันดับหนึ่งเมทีไซรัปที่อรชุนดูแลอยู่ยอดขายก็เพิ่มขึ้นเด็ดใช่ครับยอดขายของเมทีไซรัปโตขึ้นเกือบ 15% น่าจะเป็นเพราะพรีเซนเตอร์ที่มากระตุ้นยอดขายนะครับคาดว่าไตรมาสหน้าเนี่ยอาจจะสูงขึ้นอีกย่าขอบใจทุกคนมากนะที่ช่วยกันทำให้เมทีกรุ๊ปของเราเติบโตมาได้ขนาดนี้เก่งมากเลยทัด
อรชุนเห็นกำไรของบริษัทเราอาก็ชื่นใจเก่งมากทัศน์ขอบคุณมากนะครับนี่ผมก็มีโอกาสได้คุยกับทัศน์ไว้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับว่าจะต่อสัญญาเพิ่มกับเชนอีก2ปียอดขายของเราจะได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องป้าว่าดูปีต่อปีก็ดีเหมือนกันนะกระแสเดี๋ยวนี้มาเร็วไปเร็วถ้าเกิดเขาตกขึ้นมาบริษัทเราจะได้ไม่ต้องแย่ไปด้วยคุณป้านี่พูดเหมือนทามเลยนะครับทามเขาก็กลัวว่าเชนจะเข้ามาทำให้บริษัทเราเสียหายแต่เท่าที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับเชนมาผมว่าเขาก็ดีหรอกใช่ไหมครับครับเรื่องเชนผมว่าเรายังมีเวลาคิดอีกเยอะนะครับมีวาระอะไรต่อยไหมครับคุณบิ๊กคุณบิ๊กครับครับเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนะครับเฮ้ยนี่คุณตอนนี้เราประชุมบอร์ดกันอยู่นะครับแล้วในมือถือมีอะไรอ่ะถึงดูอยู่ได้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วพวกคุณน่ะดูอะไรกันผมเห็นนะเมื่อกี้ตอนนี้พวกผมคุยกันพวกคุณทุกคนเลยก็ไม่สนใจฟังอ่ะคือครับมันมีข่าวนะครับข่าวอะไรครับเอ้าแล้วนี่คุณจะเงียบทำไมเรามีอะไรก็บอกมาข่าวอะไรคือผมว่าเราคุยกันหลังประชุมเสร็จกันดีกว่านะครับไม่ต้องรอหลังประชุมหรอกพวกเธอก็ดูสนใจกับข่าวนี้มากฉันเดา ว่าต้องเป็นข่าวใหญ่และอาจเกี่ยวข้องกับเมทีกรุ๊ปด้วยใช่ไหมครับงั้นก็เปิดขึ้นมาเลยเพราะถ้าเกี่ยวข้องกับเมทีกรุ๊ปจริงจะได้รับรู้ไปพร้อมกันเลยคุณท่านว่าอะไรนะครับคุณย่าสั่งให้เปิดข่าวขึ้นโปรเจคเตอร์เดี๋ยวนี้โปรเจคเตอร์เลยเหรอครับก็เออสิแล้วทุกคนจะได้เห็นชัดๆพร้อมกันไปเลยเปิดสิ
ไหนว่าไม่มีอะไรปิดบังย่าแล้วไงแล้วนี่อะไร นี่แสดงว่าที่คุณพี่จ้างตรีนุชมาแต่งงานกับทัศน์เพราะว่าต้องการปกปิดเรื่องที่ทัศน์เป็นเกย์เหรอคะทั้งเงียบไปเลยนะวรังคณาคุณแม่คะคิดให้ดีก่อนพูดนะยาดาเรื่องตรีนุชฉันก็ให้โอกาสเธอมาครั้งหนึ่งแล้วคุณยาครับพี่ทัศน์เคยคบกับเชนก็จริงแต่ก็เลิกกันก่อนที่จะมาแต่งงานกับตรีนุชแล้วหลังจากนั้นพี่ทัศน์เขาก็ไม่เคยพี่ทัศน์พยายามมีลูกให้ได้อยู่นะครับแล้วเรื่องคลิปนั้นอะไรนั่นสิของแบบนี้มันจะเลิกกันได้ง่ายที่ไหนเป็นเกย์แล้วเว้ยไม่ใช่เรื่องบุหรี่แต่มันก็อาจจะคล้ายๆเหมือนกันนะที่ชุนมีหน้าล่ะแกถึงยังไม่มีลูกสักทีนี่แกคงจะอัดอั้นจนทนไม่ไหวถึงกับต้องกลับไปหาผู้ขาเก่าเลยสิพี่หุบปากไปเลยนะนี่มันเรื่องของคนในครอบครัวผมแต่ครอบครัวแกมันกำลังทำให้ตระกูลเราเดือดร้อนไงแกรู้ว่าคลิปแกกับไอเชนมันจะทำให้บริษัทเราเสียหายมากขนาดไหนภาพลักษณ์องค์กรก็ต้องเสียแล้วลูกค้าเขาจะมาเชื่อถือบริษัทเราไหมจริงด้วยไหนจะบริษัทร่วมทุนอีกเราก็ไม่รู้ว่ามิสเตอร์ลีเขาจะว่ายังไงถ้าเขาเกิดไม่พอใจแล้วถอนทุนขึ้นมาเราจะเสียหายกันกี่ร้อยล้านทัดเลยวันหลังนะแกอดใจไม่ไหวแกก็ไปซื้อกินสิวะคนอื่นเขาจะได้ไม่รู้ไงว่า CEO เมทิวกรุ๊ปเป็นเกย์เกย์มันเป็นยังไงวะอย่างน้อยเขาว่าทำงานดูแลบริษัทบริหารเมทิวกรุ๊ปได้ดีกว่าพี่แล้วกันและไอ้เมทิวใช้หลักที่มันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าพี่ชายยื่นมือเข้าไปช่วยเหรอพี่ๆแกเข้าไปช่วยฉันว่าพี่แกอยากจะหาโอกาสใกล้ชิดไอ้เชนคู่ขาเก่ามากกว่าได้แล้วหยุดทะเลาะกันสักทีคุณยาครับมาจากคลิปที่เห็นเนี่ยมันเป็นห้องสตูดิโอที่เราไว้ถ่ายโฆษณาผมว่าต้องมีคนจงใจแอบถ่ายเพื่อทำลายชื่อเสียงทัศน์มากกว่าแล้วเผลอๆเนี่ยก็อาจจะเป็นคนแถวนี้ด้วยเดี๋ยวได้ทำนี่พอแกหาคนผิดไม่ได้แกก็จะมาโทษฉันกันเหรอแล้วพี่ทำหรือเปล่าล่ะวันนั้นพี่อยู่ที่นั่นนี่แถมพี่ยังพยายามให้พี่ทัศน์เข้าใกล้เฉยตลอดเวลาพี่เป็นคนถ่ายคลิปใช่ป่ะเฮ้ยแกมากล่าวหาฉันสี่ตรงห้านะเว้ยฉันจะถ่ายเพื่ออะไรเมทีกรุ๊ปก็บริษัทฉันแล้วฉันไม่เอาเรื่องแบบนี้มาประจานที่คนอื่นคุณรู้หรอฉันก็อายนะเว้ยที่มีน้องชายเป็นพวกไม่ประดิษฐ์แค่แบบนี้โอ้โหพี่จุนยังไม่ได้สอนให้พวกแกทะเลาะกันแบบนี้ไม่ต้องพูดยายังไม่พร้อมที่จะรับฟัง
ลงน้องเชยกับน้องใบปอนี่คู่จิ้นหรือว่าคู่จริงกันแน่คะเนี่ยจริงหรือจริงค่ะเป็นคนจริงหรือเปล่าคะต่อครับต่อไหมครับโดนจับได้แล้วเอาไงดีเราพี่เชนพูดดีๆเดี๋ยวพี่ๆเขาเข้าใจผิดกันหมดหรอกตอนนี้เราเป็นคู่จิ้นครับแต่ว่าคู่จริงจะเป็นได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องลองถามน้องใบปอดูนะครับเป็นคู่จริงได้ไหมคะวันนี้ละครปิดกล้องแล้วกระแสตอบรับดีมากๆเลยแล้วสองคนจะมีละครเรื่องใหม่ที่เล่นด้วยกันอีกไหมครับมีอีกไหมคะมีครับมีไหมครับแล้วพวกพี่อยากดูกันไหมล่ะครับอยากติดตามแล้วเคมีสองคนเข้ากันมากเลยนะครับพี่แบบเนี้ยละครของดาวเนี่ยต้องยังแน่เลยครับอย่างเงี้ยเรียกว่าอยู่เป็นงั้นเรื่องง่ายเนี่ยผมจะเขียนให้คนดูต้องจิกบอลขาดแบบเลื่อนตัวเองตลอดพี่ป๊อกคะพี่ป๊อกเห็นคลิปน้องเชลลี่ยังคะคลิปอะไรมีอะไรกันเหรอครับคนในคลิปนี้ใช่น้องเชนหรือเปล่าคะเหมือนมากๆเลยนะคะน้องเชนเราผู้ชายคนเป็นใครคะน้องเชนใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใช่คุณทัชชัยหรือเปล่าคะใช่คุณทัชชัยไหมครับดีโอเมทีกูป่ะคะเหมือนมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใช่น้องเชนใจเย็นๆนะคะตอนนี้น้องเชนยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะงั้นถามพี่ป๊อกแทนได้ไหมคะว่าพี่ป๊อกอะไรที่เป็นแกนหลักของพี่ป๊อกท่าไหนแล้วคะโอ้ทำไมซื้อกับข้าวมาซะเยอะแยะเลยลูกก็หนูไม่ได้กินข้าวกับแม่มาตั้งนานแล้วนะคะเห็นอะไรเนี่ยก็น่ากินไปหมดเลยโอ้โหอุ้ยซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยอุ้ยดิของโปรดลุงทั้งนั้นเลยเนี่ยอยากกินอยู่พอดีเลยมีทั้งเป็ดย่างไงวะมีเต้าหู้ด้วยโอ้มีปลาทอดด้วยหวาปุ้งอีกต่างหากและนี่แกงจืดตะลึงของโปรดเลยตะลึงหรือเปล่าคะไม่ตะลึงถูกแล้วลุงพูดตะลึงเนี่ยเพราะทุกอย่างนี้มันดูแล้วมันตะลึงอันนี้ตะลึงอันนี้ก็ตะลึงเว้ยทุกอย่างมันตะลึงตะลึงตึงจะลืมอีกหน่อยมากินข้าวด้วยค่ะลูกเรียกว่าสนั่นวงการกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะกับคลิปข่าวเฉาพระเอกดังกับ CEO บริษัทใหญ่ค่ะส่วนพระเอกคนนี้เป็นใครคุณผู้ชมพอทราบกันไหมคะใบให้นิดนึงก็ได้ค่ะว่าพระเอกคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์น้ำเชื่อมชื่อดังของ CEO คนนี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมโอ้โหส่วน CEO คนนี้เนี่ยแหละคะบอกให้นิดนึงค่ะว่าแต่งงานแล้วด้วยค่ะเรื่องไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าให้ทุกคนไปดูคลิปที่เป็นข่าวกันตอนนี้ก่อนดีกว่าค่ะมีอะไรเหรอลูกนุชเมื่อกี้ฉันเห็นในข่าวแล้วนะอะไรนะคะพี่คะจอดจอดมึงก็รีบสื่อไปกูหน่อยแล้วกันยังไงกูจะเอาเรื่องคนที่มันปล่อยคลิปให้ได้ใจเว้ยคุณย่าเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอพาคุณย่าไปผ่าตัดตั้ง2ชั่วโมงแล้วยังไม่ออกมาเลยน่าจะอีกสักพักอ
ทำบริษัทเสียชื่อไม่พอยังทำให้คุณย่าต้องมาเป็นแบบนี้อีกแกจำไว้เนี่ยนะถ้าคุณย่าเป็นอะไรไปแกนั่นไหลทัดที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบหยุดเลยนะพี่ชุนทำไมฉันต้องหยุดก็ในเมื่อไอ้ทัดมันทำให้ตระกูลเราชิบหายอ่ะยังไงภูมิใจไหมล่ะท่านซีอีโอที่บริษัทที่คุณปู่สร้างมาต้องพังลงในมือของตัวเองอ่ะป่านนี้คุณปู่คงกุมขมับผิดหวังที่ฝากบริษัทไว้กับคนอย่างแกบริษัทอยู่ในมือผีพนันอย่างพี่ต่างหากที่มันจะพังไว้มากกว่านี้ถ้าอยากจะปลอบใจพี่ชายก็หัดลืมหูลืมตาบ้างไอ้ทามเออมาคบประหงมกันแบบนี้มิ้นน่ะถึงได้กลายเป็นตุ๊ดทำไมฉันพูดอะไรผิดเหรอหรือว่าแกจะปฏิเสธว่าแกไม่ได้เป็นตุ๊ดแต่เท่าที่ฉันเห็นลีลาของแกในคลิปแล้วเนี่ยมันก็ยากจะปฏิเสธอยู่นะมันจะมากแล้วนะถ้าพี่พูดอะไรดีๆไม่เป็นน่ะกลับบ้านไปเลยครับนี่แกยังมีหน้ามาไล่ฉันอีกเหรอครับคนที่ควรจะพิจารณาตัวเองคือแกต่างหาก CEO หนุ่มมีภาพหลุดกำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่กับดาราชายอย่างเผ็ดร้อนว้าวมีความรับผิดชอบและลาออกดีกว่าไหมต่อไปใครเขาจะอยากมาทำธุรกิจกับไอ้พวกวิปริตผิดเพศวะพี่ชนไปพี่จำไว้เลยนะว่าไม่มีกฎกติกาข้อไหนกำหนดเรื่องยอมทางเพศของซีอีโอตราบใดที่พี่ชัดยังบริหารงานได้ดีเขาไม่จำเป็นต้องลาออกเพื่อให้ผีแผนกพี่ได้ขึ้นแทนหรอกพี่อย่าหวังเลยนะว่าคลิปแค่นั้นจะทำให้พี่ขึ้นระดับตำแหน่งนายพิทักษ์ได้เออพี่คอยดูก็แล้วกันฉันจะทำทุกทางให้พี่แกตกลงมาจากบัลลังก์ให้ได้ไปดูเป็นยังไงคะสไปร์อันดับหนึ่งคุณคิดซุกความลับไว้ใต้พรมมีกี่เรื่องกันคะเนี่ยท่าทางจะซุกเอาไว้ซะเยอะจนพรมขาดเลยนะคะอีกไม่นานคุณพี่ก็คงจะตกจากอันดับแล้วล่ะค่ะถึงฉันจะตกอันดับแต่คนอย่างเธอไม่มีวันมาแทนที่ฉันได้หรอกน้องไม่ไปแทนที่คุณพี่หรอกค่ะเพราะว่าน้องจะเหยียบคุณพี่แล้วขึ้นไปให้สูงกว่าที่ที่คุณพี่เคยอยูพี่ทำยังไงคะให้พี่ยืนเฉยไม่รู้สึกอะไรหรอพี่ทัดใจเย็นๆดิแต่น้องช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาเองเลิกทำดิพี่สักทีพี่เป็นคนผิดพี่ชนพูดถูกพี่มันวิปริตผิดเพศพี่ไม่ควรได้รับการไว้วางใจให้ดูแลกิจการครอบครัวพี่เป็นคนทำให้ครอบครัวเดือดร้อนทำให้แม่ขายหน้าทำให้คุณย่าวันนั้นแกก็เตือนพี่แล้ว
แต่พี่ไม่ฟังแล้วสุดท้ายพี่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้เราสองคนควรโกรธพี่ไม่ใช่ปกป้องพี่แบบนี้คุณปู่เคยสอนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องไม่ทิ้งกันน้องจะอยู่ข้างๆพี่เองนะไม่ใช่เลยนะครับพี่คนในคลิปนั้นไม่ใช่ผมว่าฉันโง่นักใช่ไหมทั้งตัวเธอเนี่ยฉันเห็นมาหมดแล้วคิดว่าฉันจะจำไม่ได้หรือไงอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะออกไปไอ้กิ๊กแย่มาดองตัวฉันไงออกไปนี่เธอกับเขาเคยคบกันมาก่อนแล้วใช่ไหมเขาเคยตามจีบผมครับแล้ววันหนึ่งเขามอมเล่าผมหนักมากผมเลยพลาดไปมีอะไรกับเขาแต่มันก็แค่นั้นนะครับแล้วเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วด้วยอ่ะพอวันนี้พี่ป๊อกทำให้ผมดังขึ้นมาเขาเลยเลือกผมไปเป็นพรีเซนเตอร์ครับแล้วพอเขาเจอผมอีกเขาอยากให้ผมกลับไปหาเขาพี่ปอกรู้ไหมครับเขาขู่ผมด้วยนะครับว่าถ้าผมไม่ทำตามสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันจะมีผลกับงานพรีเซนเตอร์ของผมอ่ะผมยังทำให้พี่เดือดร้อนนะครับผมก็เลยฉันไม่รู้หรอกนะว่าที่เธอพูดเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าแต่จะจริงหรือไม่จริงมันก็คืออดีตเรากำลังอยู่กับปัจจุบันฉันเคยเตือนเธอแล้วใช่ไหมว่าไอ้ภาพเธอที่มันอยู่ทั่วมุมเมืองเนี่ยวันนี้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนได้พรุ่งนี้มันก็ลงมาได้เหมือนกันและตอนนี้พรุ่งนี้มันก็มาถึงแล้วมาดิพ่อต้องช่วยผมพี่พ่อต้องช่วยผมข้านายป๊อกจะเข้าไปที่ออฟฟิศตอนนี้เลยค่ะพี่ต้องเข้าไปที่ช่องพี่ป๊อกครับพี่ป๊อกครับThank you.
จารย์หมอผ่าตัดเอาเลือดออกแล้วนะครับแต่ว่าสมองคุณย่ามีภาวะบวมอยู่มากอาการท่านก็เลยยังไม่คงที่ครับแล้วคุณย่าจะปลอดภัยใช่มั้ยยังบอกไม่ได้เลยครับพี่ทัศน์ต้องรอให้คุณย่าฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้เลยครับว่าคุณย่าจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก่อนที่คุณปู่จะเสียผมรับปากกับคุณปู่ไว้ครับคุณย่าว่าจะดูแลคุณย่าให้ดีที่สุดแต่ผมกลับเป็นคนทำลายคุณย่าเองทำไมครับคุณย่าทำไมสิ่งที่ผมพยายามจะทำมาทั้งหมดมันกลายเป็นผมทำร้ายคนที่ผมรักทั้งคุณย่าทั้งแม่ทั้งธรรมนุชบริษัทที่ปลูกกับพ่อสร้างมาผมขอโทษนะคุณย่าขอโทษที่ต้องโกหกคุณย่าแต่พยายามแล้วจริงๆนะครับผมอยากเป็นหลานชายคุณย่าภูมิใจแต่ผมทำไม่ได้ผมขอโทษนะครับขอโทษนะครับคุณย่าเครียดนะลูกเดี๋ยวเราค่อยช่วยกันหาทางแก้ครับแม่รักลูกนะแม่
แม่นะครับเราเจอที่บ้านครับแม่จ้ะทำไอ้โอ๊กขอบใจมากนะเว้ยสวัสดีครับพี่ทัศน์เป็นยังไงบ้างครับพี่ไม่น่าถามเลยเป็นคนเขียนบทไงรู้จักกาลเทศะนั่นไงคุณทัศน์นักข่าวรู้ได้ครับแกอยู่เนี่ยรถคุณพาแพทย์ด้านหลังนะให้เราไปเจอที่รถเฮ้ยหยุดนะครับพี่ใจเย็นพี่หยุดไปโรงพยาบาลพี่ใจเย็นหน่อยพี่ลงโรงพยาบาลพี่ใจเย็นไม่ได้พี่โรงพยาบาลนี่มันโรงพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยกันไว้โอ๊ยไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยใจเย็นเย็นโอ๊ยเราหลบอยู่ในนี้สักพักก่อนดีกว่านะคะได้ครับค่ะคุณธามฉันกับพี่ทัศน์หลบอยู่ตรงบันไดหนีไฟค่ะเดี๋ยวฉันออกไปรับคุณเองค่ะเดี๋ยวนุชออกไปรับคุณธามก่อนนะคะพี่ทัศน์รออยู่ในนี้ก่อนนะคะได้ค่ะแล้วพี่ทัศน์ไม่รับสายอ่ะว่าเราแยกย้ายกันตามหาพี่ทัศน์ดีกว่าพี่ทัศน์อาจจะไปหลบนักข่าวอยู่แถวไหนก็ได้หาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอเลยครับคุณเจอไหมรอพี่ทัศน์ไม่อยู่แล้วอะหรือว่าพี่ทัศน์กลับบ้านไปแล้ววะเมื่อกี้กูโทรไปถามแม่แม่บอกพี่ทัศน์ยังไม่ถึงบ้านแต่อาจจะกำลัง on the way อยู่เมื่อกี้นุชลองโทรหาพี่ทัศน์ดูอีกทีก็ไม่รับโทรศัพท์ค่ะกูมึงรีบกลับไปดูพี่ทัศน์ที่บ้านเถอะขอบใจมากเว้ยเจอกันนะไปคุณThank you.
ังไม่กลับเหรอครับยังผมโทรไปเช็คที่ออฟฟิศเขาก็บอกว่าไม่ได้กลับเข้าไปอะนี่ทัศจะไปไหนเนี่ยฮัลโหลครับป้าใจพี่ทัศได้โทรหาหรือเปล่าครับโทรหาเมื่อกี้ค่ะคุณทัศบอกว่าจะเข้าไปที่บ้านเขาใหญ่ค่ะงั้นถ้าพี่ทัศถึงแล้วป้าใจรีบโทรหาผมทีนะครับต้องขอโทษจริงๆค่ะคุณทามพอดีป้ากับลุงลามาทำบุญบ้านญาติที่ขอนแก่นค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาใหญ่ค่ะคุณทามงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะรีบไปดูพี่ทัศเองขอบคุณมากครับว่าไงลูกพี่ทัศกำลังไปบ้านเขาใหญ่ครับงั้นเดี๋ยวผมกับโนจะรีบไปบ้านเขาใหญ่แม่รีบอยู่ที่บ้านนะครับทามแม่ใจคอไม่ดียังไงก็ไม่รู้ถ้าเจอพี่เขาแล้วรีบโทรมาหาแม่เลยนะยังไม่เปิดโทรศัพท์เลยค่ะแต่ก็แต่งงานบางหน้าหรือเปล่าแต่ประหลาดมากกว่านั้นคือดาราคนนี้เราเคยสัมภาษณ์แต่ทำไมผีไม่เห็นผีเลยวะดูไม่ออกเลยนะแต่ว่าชาวเน็ตนะเขาก็ไปขุดมาอีกนะว่างานแต่งงาน CEO เนี่ยนะคือดาราเขาก็ไปมาไปร่วมงานด้วยเหรอก็ใช่ไงเธอดูภาพทุกภาพไปเซฟมาแล้วยังมีความรักที่ดีอีกไหมที่จะเหลือให้คนอย่างฉันหนึ่งคนที่เข้าใจหนึ่งใจที่รักกันต้องออกไปหาให้เจอที่ใดยังมีความรักที่ดีอีกไหมที่จะไม่ทอดทิ้งกันหรือมันไม่มีจริงไม่มีใครเขาต้องการหรือฉันเกิดมามีหัวใจเพียงเพื่อเสียใจเปิดเครื่องแล้วค่ะแต่ยังไม่ยอมรับสายไม่เป็นไรคุณอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วพี่ทัศ
จอเลยน้องก็ไม่มีคุณฉันว่าเสียงมันดังมาจากทางโน้นอะลานซักผ้าหนึ่งใจที่รักกันต้องออกไปหาให้เจอที่ใดยังมีความรักที่ดีอีกไหมที่จะไม่ทอดทิ้งกันหรือมันไม่มีจริงไม่มีใครเขาต้องการหรือฉันเกิดมามีหัวใจเพียงเพื่อเสียใจเจ้าหน้าที่ต้องนำศพพิธาไปชันสูตรที่กรุงเทพก่อนนะถึงจะเอาไปทำพิธีได้ส่วนมึงกับคุณนุชนะต้องไปให้ปากคำที่สน.นะค่ะนี่โทรบอกแม่หรือยังให้กูโทรให้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโทรบอกเองไว้นะเพื่อนไม่ต้องหาแม่ก่อนนะ
ทามทำไมหายไปนานนักอ่ะเจอทันไหมลูกเจอครับแม่แต่แม่ครับพี่ทันทันทำไมทันทำไมทันเป็นอะไรลูกฮะตอบแม่สิตอบแม่นายสั่งว่าละครที่ออนแอร์อยู่ให้รีบตัดจบให้เร็วที่สุดจาก16ตอนก็เหลือแค่14แล้วเสน่หาตาบาปที่กำลังจะเปิดกล้องอาทิตย์หน้าล่ะครับเลื่อนเปิดกล้องไปก่อนเดี๋ยวช่องจะเลือกพระเอกใหม่มาแทนเชนเรื่องสปอนเซอร์รีบนัดประชุมทีมฝ่ายขายพรุ่งนี้เช้าจะได้รีบหาทางแก้แล้วเดี๋ยวไปเสนอนายหนูนัดคิวคุณโบกับทีมฝ่ายขายพี่แล้วค่ะ9โมงเช้าพรุ่งนี้นะคะย้ายกันกลับบ้านเถอะพรุ่งนี้มีอะไรต้องทำอีกเยอะโอ๊กอยู่คุยกับพี่ก่อนโอ๊กรู้เรื่องเชนกับคุณทัศน์มาก่อนหรือเปล่าคือผมก็เพิ่งรู้หลังจากที่ผมแนะนำเขาให้รู้จักกับพี่ครับแล้วทำไมไม่บอกพี่คือผมเห็นดูพี่ชอบมันมากครับแล้วผมก็เป็นคนนอกกลัวบอกไปจะกลายเป็นหมาครับพี่แล้วปล่อยให้พี่กลายเป็นควายเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่คือผมก็คิดว่าน้องเขาจะเปลี่ยนใจมาชอบผู้หญิงครับผมก็เลยไม่ทันได้เตือนรับสายก่อนไปขอบคุณครับไอ้หมอทั้งประชุมอยู่ในชั้นโทรกลับฮะโอเคใครเป็นอะไรเหรอโอ๊กพี่ทัศน์ผูกคอตายที่บ้านเขาใหญ่ครับความกรุณาอย่าแตะต้องศพนะครับ